ที่เราจะไปฮาจิเลนกับอารับสตรีทนะคะเราจะไปหาอะไรรองท้องกันก่อนเลยโอเคแค่แปะบัตรง่ายมากๆเงินสดไม่ต้องพกแล้วจ้าเดี๋ยวนี้ Golden Miles นั่นเองค่ะหรือว่าที่ประเทศสิงคโปร์คนไทยจะเรียกว่าไททาวน์นะคะเพราะว่ารวมอาหารและสิ่งต่างๆที่แบบคิดถึงประเทศไทยแบบน้ำพริกน้ำปลามีอะไรพกยังมีค่ะกินข้าวแล้วอิ่มไหมคะอิ่มมากเราไปกินอะไรมานะส้มตำสั่งมาสิบเม็ดสั่งมาก็กินไม่หมดเยอะมากตอนนี้เราจะไปไหนเอ่ยไปไหนอะฮาจิเลนฮาจิเลนค่ะทำเสื้อผ้าแล้วก็เป็นพรมก็จะเป็นแบบนานานี้ก็จะเป็นนานาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะบอกว่าอาหรับหรอไม่ใช่ปะอินเดียไหมแนวนี่อะนะพรมอีกแล้วเยอะมากอาลาดินที่เราจะไปจริงๆอันนี้ตรงนี้เขาถ่ายรูปสวยนะจริงๆแล้วเขาเรียกว่ากัมปงแกลมจะเป็นแนวเขาเรียกอะไร Heritage District ค่ะแนวนั้นเพราะว่าแต่ละอย่างนี่คือแบบค่อนข้างเราจะไม่พูดว่าโบราณนะเขาเรียกว่าอะไรวะCultural แนวนั้นแต่ตรงช่วงอาหรับสตรีทอันนี้มันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่ตรง Main Street อย่างเดียวนะมันมีจะมีซอยเล็กซอยน้อยอะไรอย่างงี้ด้วยจะให้ดูอย่างซอยนี้ที่เราเดินมานะคะตรงนี้มันถามว่าถ่ายรูปก็สวยนะแบบเขาชอบมี
เขาเรียกอะไรอะอาร์ตวอลอาร์ตพวกศิลปะบนผนังเออมันสวยดีระวังรถถ้าใครมาตรงเนี้ยคือไม่ต้องลืมพกไม่ต้องกินข้าวมาก่อนก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยของกินเยอะมากกลัวมันไม่กินเสมอเขาจะตกหน้ากูเลยมือขึ้นมาแค่ตรงเนี้ยจุดถ่ายรูปจริงๆเนี่ยขณะเขายังมายืนถ่ายรูปเพราะว่าเราตอนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคิวต่อไปนั่นป่ะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะช่วงนี้คือมันเป็นโควิดใช่ป่ะคนก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านเยอะมากเห็นป่ะว่าเนี่ยคนมาเริ่มมาถ่ายรูปแล้วคือเป็นจุดพีคจริงๆถ้าสมมติมาถึงตรงฮาจิเลนมาอารับสตรีทต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ป่ะร้านเขาแบบแนวๆนี้สวยมากอยากได้ร้านนั่งอะเมื่อยขี้บ่นหนึ่งอัตราหรอสวัสดีนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันไหนอันไหนคืออะไรอันนี้หรออันนี้แหละ Love this is called love เห็นไหมคนมาเริ่มมาถ่ายรูปกันแล้วดูต้องมีร้านอาหารเพียบเดินไปดูไหมไปดิไปดิปะแล้วเราเดินออกตรงสุดไม่รู้แล้วก็ไปไม่รู้ร้านไอติมนั่งกินหลงก็หลงหลงก็หลงสิเห็นป่ะร้านมันก็จะเป็นแนวแบบเฮ้ยแกดูมีเคบายาด้วยอ่ะเคบายามีเคบายาไม่ดีเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ว่าเออ7 11ที่สิงคโปร์จะไม่เหมือนที่ไทยเนาะของมันจะน้อยกว่าเยอะมากเลยเฮ้ยแกดูมีมอลล็อกกันเกอร์กิชร้านนี้เนี่ยที่เคยแท็กหาจำได้ปะเคยแท็กอันนี้แต่วันนั้นไม่กินกับเบาแล้วอร่อยเป็นร้านเกอร์กิชรีสอร์ทคือสองข้างทางจะเป็นนานาแบบเมดิเตอร์เรเนียนเหรอวะจะพูดว่าอะไรเป็นอาหรับป่ะนำไปเลยเป็นแบบยูเอน่ารักจังคุณคะสนใจเอ้าเราชอบหนังสือ เธอไม่รู้หรอเสียใจจังร้านนั้นน่ารักมากเลยไปมาโดนลากจ้าไปเออร้านนี้น่ารักว่ะแต่มันเป็นร้านขนมปังว่ะมันเป็นร้านขนมปังช็อกโกแลตเออน่ากินน่ากินมากแต่มันเป็นร้านขนมปังป่ะแต่เขาไม่มีมันข้างในน่ากินมากเลยอ่ะเขาไม่มีที่นั่งอ่ะมันไม่มีที่นั่งเอ้ยนี่ไงร้านลิชารี่กูหามาตั้งนานแล้วแม่หล่อเนี่ยมากี่ร้อนอ่ะโอ้ยมึงไม่ได้ดิเอ้ยแต่คนร้านนี้คนมาถ่ายรูปเยอะนะเว้ยใช่วันนั้นอ๋ออยู่หาตั้งนานอยู่อารับสตรีทนี่เองค่ะลองปะล่ะร้านลิชารี่ไปดูใน IG ได้นะคะHello. This was one of them.
กอรี่เหรอคะแต่ถ้าขี้เกียจเราคือหลงนี่นะคะเราเดินลงมาจากอารับสตรีทเลยพอมาถึง4แยกปุ๊บเราจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวห้างที่ชื่อว่าบูกิสจังชันหรือว่าตรงที่ MRT นั่นเองพอเราเดินข้ามถนนมาเนี่ยเราจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันกับบูกิสพลาสแล้วก็บูกิสสตรีทมาร์เก็ตนะคะซึ่งที่ที่เรากำลังจะพาไปอันนี้ก็คือเป็น Spiral Staircaseเป็นจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะคะจบแล้วนะคะBookie Spiral Staircase ค่ะ